ไม่ได้คิดมากแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับ Hello Asian ขอให้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์แฟนคลับทุกคนครับผมว่าปีหน้าจะมาสัมภาษณ์พวกเราอีกแล้วผมก็ไว้เจอกันปีหน้านะครับสำหรับปีนี้บ๊ายบายครับ